บริษัทคอนโนแอนด์เนสจำกัดเตรียมจัดงานแบงคอกออโต้ซาลอนครั้งที่10ในปี2024รวมกับบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งหลายแบรนด์ภายใต้แนวคิด The All Neural Car Culture Phenomenal ชมรถแต่งซื้อรถใหม่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายน2567ณ Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีผมกับสังเกต Corporation นะครับนามคอลเลเดสจาวสปอร์ตกรุ๊ปนะครับก็มีความยินดีมากที่อีเวนต์ Bangkok Auto Salon จะครบครั้งที่10ในปีนี้นะครับซึ่งแต่ที่เราเตรียมงานไว้เราจะมีความมหัศจรรย์มีประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นรอคอยคนรักรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถอุปกรณ์ตกแต่งที่หลายในงานนะครับงานเรายังถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับก็ได้รับความร่วมมือกับ Shanghai Corporation import รถที่เป็นรถที่ได้รางวัล Awarded Car จากทางโตเกียวออโต้ซาลอนนะครับเอาคันจากสำนักแต่งชื่อดังนะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าหาดูไม่ได้จริงๆนะครับที่มีการรวมตัวแล้วก็ยังรวมไปถึงการที่มีรถจากในเมืองไทยด้วยที่ตอนนี้ก็ถือว่าก้าวข้ามความแตกต่างกับรถญี่ปุ่นนะครับใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคงได้เห็นการปะทะกันระหว่างรถไทยกับรถญี่ปุ่นในงานนี้แล้วก็ไฮไลท์อื่นก็ยังอยู่ครบครันนะครับไม่ว่าการรวมตัวของค่ากับที่มากที่สุดนะครับตลอดเวลา5วันเต็มมีกิจกรรมบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเซ็กซี่คาร์วอชนะครับเป็นฮอตดีเจแล้วก็เกิร์ลแบนด์นะครับก็จะมีกิจกรรมโชว์บนเวทีตลอด5วันเต็มนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การที่รถมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็จะมีกิจกรรมอันบล็อกนะครับซึ่งจะเชิญขออนุญาตเชิญท่านสื่อมวลชนด้วยที่จะไปพบรถที่ได้รางวัลจากญี่ปุ่นด้วยกันที่มาให้คนไทยทุกคนได้ชมแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่มีกับคนเข้าร่วมงานด้วยมีโปรโมชั่นจากค่ายรถชั้นนำของประเทศนะครับซึ่งค่ายรถชั้นนำเนี่ยก็จะเอารถที่สวยที่สุดนะครับท็อปดาไลน์นะครับมาไลน์อัพในบูธของแต่ละค่ายรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวพิเศษด้วยแล้วก็น่าจะมีแคมเปญที่ร้าวใจคนเข้าร่วมงานให้ร่วมกันจองรถในวันงานด้วยผมก็เชื่อว่าจะเป็นมิดเยียร์เซลที่สำคัญเดียวของค่ายรถและที่เหลือก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับคนเข้าร่วมงานแล้วครับเราก็คาดหวังว่างานของเราเนี่ยตลอด5วันเต็มจะเป็นที่พึงพอใจของคนที่รอคอยคนรักรถที่รอคอยนะครับก็คาดหมายว่าจะมาได้รับการยอมรับอย่างครับข้างครับใช่ครับ The Annual Car Culture Phenomenon นะครับก็คือความมหัศจรรย์ของคนรักรถนะครับที่เป็นอีเวนต์ที่พยายามที่จะรวมทุกความต้องการทุกปรากฏการณ์ของอุตสาหกรรมรถแต่งนะครับมาอยู่ในงานนี้ครับ今年は全部で6台を持ってます。ปีนี้นะคะได้เอารถจากประเทศญี่ปุ่นมาทั้งหมด6คันค่ะ。その6台は東京のオートサロンで賞を取ったとても注目すべき車だと思います。แล้วก็รถทั้ง6คันนี้นะคะเป็นรถที่ได้รับรางวัลในงาน Tokyo Auto Salon ค่ะ。ซึ่งเป็นรถที่น่าดีมาก日本のオートサロンでも人気があった車なので、タイの皆さんにもぜひ期待していただきたいと思います。なんか、タイのオートサロンは、日本のオートサロンは40回の開催を続けています。日本のオートサロンは40回の開催を続けています。自分が思うのは10回続けてできたっていうのが非常に素晴らしいと思います。この先も続けてぜひ東京と同じくらい40回も続けていただきたいなと思います。僕は我想はい、感じやもきให้เทียบเท่ากับของญี่ปุ่นเลยค่ะช่วงที่พวกเราคือ90ปีแล้วนะครับถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อายุ90แล้วเราคงจะไม่อยู่แล้วนะเราได้ยินว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดในโลกแต่เหมือนญี่ปุ่นจริงว่าโลกใหญ่จริงนะใหญ่จริงก็มีนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะใครที่จะโชคเก็บไม่ได้กับการเล่นเข้าของซาลอนค่ะที่ชั้นสามนะคะที่คุณมาที่แต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนจำหน่ายกว่าที่ผ่าน
พบกันวันงานครับ